สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ใน Entertain Weekend ค่ะในวันเสาร์แบบนี้นะคะที่หลายๆคนก็หยุดอยู่บ้านกันนะคะแต่ว่าเราไม่หยุดนะพร้อมที่จะอัปเดตข่าวบันเทิงให้กับคุณผู้ชมทุกคนเป็นประจำแบบนี้แหละครับผมฝนก็ตกไม่หยุดเหมือนกันโอ้ใช่โอ้ตกจนอยากจะนอนอยู่บ้านตลอดเลยจริงนะครับเอามาอัปเดตข่าวบันเทิงดีกว่านะฮะกับผมเทมสวัสดีนะคะแล้วก็ออนภัทรราค่ะและข่าวแรกนะฮะต้องบอกว่าไปที่คู่พี่น้องสนิทละกันพี่น้องหรอไม่รู้เหมือนกันนะจริงหรือเปล่าคู่นี้เลยครับไม้ภัทรเดชนะฮะแล้วก็ปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์ครับนอกจากที่ทางฝั่งของผู้หญิงเนี่ยนะฮะจะมาเล่าถึงถูกมือดีแฮก IG ไปแล้วเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคู่นี้อย่างที่บอกไปไม่รู้ว่าเมื่อกี้เนี่ยน้องพี่น้องหรือเปล่าชัดเจนมากนะฮะไม่รู้ว่าจะเรียกแฟนได้หรือยังครับอวดความหวานมีโมเมนต์คู่ด้วยกันตลอดแต่ถึงอย่างนั้นพระเอกกล้ามแน่นไม้ภัทรเดชกับสาวปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์ก็ยังกักไม่เรียกแฟนแบบเต็มปากเต็มคำสักทีโดยสาวปุ๊กลุ๊กเผยว่าที่ผ่านมาความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดสนิทสนมของทั้งคู่อยู่ในสายตาของผู้ใหญ่โดยตลอดซึ่งหากจะถูกหลายคนมองว่านี่แหละคือแฟนกันชัวร์ๆก็ไม่รู้สึกติดใจอะไรแต่ถ้าจะให้พูดออกจากปากบอกเลยว่ายังไม่ใช่ตอนนี้แน่นอนจ้าเรามีประสบการณ์ในวงการบันเทิงเกี่ยวกับเรื่องความรักอะเนาะแล้วเราก็คิดว่าไม่ใช่ว่าไม่อยากพูดว่าเฮ้ยเป็นอะไรกันแต่อยากมั่นใจในตัวไหมจริงๆว่าไม่ใช่แค่เรื่องของนิสัยเพราะนิสัยไม่ดีจริงๆแต่หมายถึงในเรื่องอื่นๆเรื่องแบบเรื่องอนาคตอะที่เราคิดว่าเราอยากเห็นแล้วก็อยากให้เขาเป็นถึงแม้ว่าวันนึงมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่เราลุกขึ้นมาพูดว่าเราคบกันแต่ก็คิดว่าเราจะเป็นเพื่อนที่แบบเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเขาตลอดไปเพราะคนนี้ก็คือใช่แล้วแหละสำหรับเราตอนนี้มั่นใจคือหนูคุยกับไม้คนเดียวค่ะทำไมล่ะคะคุยกับคนเดียวหรือเปล่าคนเดียวแน่นอนครับแบบนี้ก็ต้องเรียกว่าแฟนนะล่ะค่ะก็ทำนะให้คือหนูไม่ได้ติดนะคะไม่ได้ติดแต่ว่าไม่ก็ไม่ได้อยากจะแบบคืออยากให้ไม้อยากให้ไม้เขาเป็นในแบบที่เขาอยากเป็นเห็นหวานๆแบบนี้ที่ผ่านมาทั้งคู่เขาก็มีเรื่องให้ต้องเสียน้ำตาเหมือนกันหลังสาวปุ๊กลุ๊กถูกผู้ไม่หวังดีแฮ็ก Instagram ส่วนตัวที่มียอดผู้ติดตามสูงถึง 2.3 ล้านคนโดยมีการยื่นข้อเสนอเรียกร้องเงินมากกว่า 100,000 บาทเพื่อแลกกับบัญชี Instagram คืนด้านหนุ่มไม้ก็ถึงกับควันออกหูแทนต่อเหตุการณ์นี้เหมือนกันค่ะโมโหโมโหคือทำไมแบบอาชีพแบบนี้มันยังอยู่บนโลกได้ไงมันไม่ยุติธรรมเลยเราก็คุยกันแหละถ้าเกิดมันจะเอาเงินอะให้มันเอา IG ไปดีกว่าแต่ถ้าเกิดเราต้องไม่ได้อันนี้ไม่ได้แล้วไม่แต่ถ้าเกิดต้องใช้เงินเพื่อให้แบบเอามันคืนมาอย่างถูกต้องอ่ะเราจะทำเขาทำแบบนี้ไม่กี่คนแล้วสำหรับหนูก็เลยรู้สึกว่าแล้วอย่างบางคนที่เขาไม่มีกำลังที่จะจ่ายอย่างหนูถ้าถามตรงหนูจ่ายได้แต่ทำไมเราต้องเอาเงินให้มิจฉาชีพอ่ะก็อย่าให้ ID พาสเวิร์ดกับใครรวมถึงแอปพลิเคชันอะไรก็ตามที่มันลิงก์ ID เขาเรียกว่าอะไรคะ ID กับพาสเวิร์ดอะไม่ควรเล่นเลยเรื่องร้ายๆจบลงด้วยดีตอนนี้ทั้งคู่ก็เลยเบนเข็มมาลงขันกันเปิดร้านคาเฟ่ชานมไข่มุกร่วมกันที่เตรียมขยายสาขาถึง30สาขาส่วนปัญหาที่ไม่ลงรอยกันในเรื่องธุรกิจอย่างที่หลายคนเจอทั้งคู่เผยว่าหายห่วงเพราะนอกจากใช้ใจในการคุยกันแล้วก็ยังใช้ใจในการบริหารธุรกิจร่วมกันอีกด้วยนะจ๊ะฟาดเคราะห์เข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นเลยล่ะค่ะสาวไซมินิอ้อมสุชาที่เดือนก่อนเป็นตากุ้งยิงอักเสบบวมแดงจนต้องให้คุณหมอเจาะออกถึง2รอบต่อมาในเดือนเดียวกันเจ้าตัวก็ถูกหามส่งโรงพยาบาลอีกครั้งเนื่องจากซีสต์ในรังไข่แตกทำให้มีเลือดออกในช่องท้องจำนวนมากต้องเข้ารับการผ่าตัดด่วนแม้ตอนนี้จะสามารถกลับมาทำงานได้แล้วแต่ก็ยังต้องระวังเป็นพิเศษห้ามวิ่งหรือกระโดดอย่างเด็ดขาดงานนี้นอกจากแฟนคลับและครอบครัวที่เป็นห่วงก็ยังมีหวานใจหนุ่มแอมพิธานคอยเฝ้าอยู่ข้างเตียงไม่ห่างแม้จะแก้กังๆจนสาวออมเห็นใจก็ตามทีค่ะเหมือนเขาจะจับอะไรเขาก็แบบที่เก้งกลางอะก็แบบเอ็นดูเนาะไม่เป็นไรไปนอนเพื่อนก็แบบไม่เป็นไรเดี๋ยวเพื่อนเราก็แบบแต่ก็อยู่แบบว่ากลับบ้านไม่เหอะไม่เป็นไรกลับบ้านไม่ได้ดั่งใจมันมีนะที่เรารู้สึกแบบไม่ได้ดั่งใจแต่กลับบ้านเนาะอะไรอย่างเงี้ย
แต่เขาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวอยู่จนหลับละกันน่ะช่วยอะไรไม่ได้เยอะนะทั้งรักทั้งดูแลกันดีเผลอแป๊บเดียวคุณเนี่ยเขาก็คบหากันมานาน3ปีละซึ่งนอกจากจะพาไปดินเนอร์ท่ามกลางแสงเทียนพร้อมได้ดอกไม้ช่อโตเป็นของขวัญสาวออมเขาก็ยังมีสิ่งที่อยากได้ละอ้อนขอหนุ่มแอมมานานแต่จนแล้วจนรอดก็ยังไม่ได้รับการอนุมัติสักทีค่ะอยากเลี้ยงน้องหมาได้เขาให้เหรอยังไม่อนุมัติเลยก็คือเขารู้สึกว่าแบบจะได้หรอแบบทรมานเขาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้กูเยอะแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ตัดสินใจค่ะยังไม่ผ่านการอนุมัติใช่ไม่ผ่านการอนุมัติส่วนเรื่องแพลนแต่งงานที่หลายคนลุ้นอยากจะเห็นสาวออมในชุดเจ้าสาวเจ้าตัวบอกว่าไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอนขอทำงานไปพร้อมๆกับดูแลสุขภาพก่อนจะดีกว่าค่ะมาตอนที่ข่าวนี้ดีกว่านะครับที่จะทำให้คนโสดอิจฉาตาร้อนยังไม่พออีกหรอคะ2คู่เมื่อกี้นี้เนี่ยไม่พอวันนี้จะมีแต่ความรักเยอะๆเลยแสบตาไปหมดแล้วค่ะผู้ชมคู่นี้ครับโนนิฮะก็คือเป็นความรักของหนุ่มร็อกนะฮะโตโนภาคินนะครับกับแฟนสาวหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะฮะหรือว่าน้องคนสนิทใช่ไหมเขาเรียกน้องสนิทกันอยู่นะพี่น้องที่สนิทกันนะฮะสาวนิชานั่นเองนะครับที่งานนี้เนี่ยโอ้โหชมแล้วชมอีกว่าสาวนิชาเนี่ยสวยๆนะฮะเอายังไงครับผมเขินอายสักขัดกับลุคร็อกเกอร์เลยอะค่ะหนุ่มโตโน่ภาคินหลังถูกจอมไม่ถามถึงรูปคู่แฟนสาวเอ้ยน้องสาวคนสนิทอย่างนิชานัทนิชากับคุณแม่สุดลมโชยของเจ้าตัวที่ควงแขนไปไหว้พระทำบุญที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมแคปชั่นเด็ดอยุธยาสวยไม่เคยเปลี่ยนเลยจนชาวเน็ตแห่กันไปแซวกันยกใหญ่ว่าที่ชมว่าสวยอะวิวหรือคนกันแน่อะคะอยุธยาสวยครับส่วนนิชาก็สวยครับก็สวยทั้งนิชาทั้งอยุธยาทำไมเขินนะคะก็ถามเรื่องอัลบั้มต่อแคปชั่นนี้คิดนานไหมไม่ได้คิดคือผมสวยจริงๆอ่ะก็รอดูในภาพโอ้วัดพุทธไทยสวรรค์สวยจังเลยแล้วนิชาก็สบายตาจังอยู่ด้วยกันแล้วเยี่ยมเราก็ลงไปตามนั้นครับในวันนี้เขินจังเลยอ่ะเขาไม่ได้เจอพี่นานมั้งครับแล้วก็ผมคิดถึงนะคิดถึงพี่ๆนักข่าวคิดถึงบรรยากาศแบบนี้ครับคิดถึงนิชาไหมคะเรื่องนี้เรื่องส้มปลาน้อยนะผมรับบทเป็นน้อยหน้าแดงแล้วหน้าแดงแล้วว่าผมร้อนครับโดนต้อนถามเรื่องรักก็ขอพักก่อนเพราะตอนนี้ก็อวดผลงานเพลงอัลบั้มเต็มอัลบั้มแรกที่ทำกับเพื่อนๆสมาชิกวง The Dust โดยหนุ่มโตโน่เผยว่าสิ้นปีแฟนๆได้ฟังกันแบบเต็มๆแน่นอนส่วนที่หลายคนเป็นห่วงกับการลงทุนทำอัลบั้มเต็มท่ามกลางพิเศรษฐกิจนั้นนักร้องคนดังแย้มว่าทำเพราะใจรักล้วนๆค่ะก็ผมเป็นนักร้องผมทำวงดนตรีถ้าผมไม่ทำเพลงมันก็คงไม่ใช่นะครับแต่ไอ้เรื่องโอเคเรื่องการแบบกำไรหรือขาดทุนหรืออะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่ตามมาทีหลังเราช่วยคนเราก็ไม่เห็นได้อะไรเลยอันนี้เราทำเพลงก็คือเราทำเพลงมันบางทีมันไม่จำเป็นต้องหวังผลก็ได้ครับแฟนๆก็อดใจรอกันสักนิดรับรองไม่ผิดหวังได้มือดีอย่างหมู่ Big Ass มารับหน้าที่โปรดิวเซอร์ให้กับอัลบั้มชุดนี้แถมยังเตรียมปล่อยให้ฟังช่วงสิ้นปีนี้ด้วยค่ะเป็นไงคะแต่ละคู่ยังมีอีกไหมเนี่ยยังมีอีกเมื่อกี้คือ3คู่ก็หวานแหละนะแต่ว่ายังมียังไม่หมดค่ะเพราะว่าคนบันเทิงเนี่ยนะคะเขาขยันโชว์ความหวานไม่ให้เราอิจฉาไม่ดึงว่าไม่ดึงยิ้มไม่ได้อิจฉาอะไรหรอกไม่เลยไม่จริงไม่ได้อิจฉาจริงๆนะคะยังมีหลายคู่เลยค่ะที่เขาเนี่ยมาโชว์ความหวานให้เราได้ยิ้มตามจะมีคู่ไหนบ้างไปดูกันค่ะมาประกาศเลิกรากันด้วยความเข้าใจได้ไม่นานแต่เหมือนความจริงจะสวนทางเมื่อชาวเน็ตจับโป๊ะนักแสดงหนุ่มทอยปฐมพงศ์กับสาวจีน่าวิรยาว่ากำลังกุ๊กกิ๊กกันอยู่หลังทั้งคู่ไปเที่ยวน้ำตกลงภาพเช็คอินที่เดียวกันด้านสาวมุกวรณิตอดีตคนรักของทอยก็ได้โพสต์ทวิตเตอร์ว่าบางคนที่เราเคยคิดว่าเขาเป็นเพื่อนเป็นที่ปรึกษาบางทีเขาอาจจะไม่ใช่ยิ่งไปกว่านั้นยังมีภาพแชทการพูดคุยกันไม่ลงตัวเรื่องเงินของมุกและทอยหลุดตามาอีกระลอกในส่วนของความสัมพันธ์มุกยอมรับว่าตกใจเพราะเป็นเพื่อนกันหมดแต่ก็ไม่โกรธหากฝ่ายชายจะ move on ในระยะเวลาอันรวดเร็วค่ะก็ตกใจนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแต่ก็จริงๆก็เป็นเพื่อนๆกันอะไรเงี้ยก็ไม่แปลกที่แบบว่าถ้าสมมติว่าเขาจะแฮงเอาท์กันอะไรเงี้ยค่ะ
่ะเราเลิกกันแล้วอ่ะมันก็ไม่ควรเราก็ไม่ใช่คนที่ติดใจแบบว่าอุ๊ยฉันอยากให้เขาจะคิดถึงฉันไปตลอดอีกหลายเดือนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะเราก็ต้องเขามีความสุขเราก็ต้องดีใจเป่าเป่าแค่ไหนจะไม่ให้สาวแพทริเซียกูดเขาเขินม้วนได้ยังไงก็เพราะความรักกับหวานใจโน้ตวิเศษมันหวานหยดจนบรรดาแก๊งเพื่อนยังอดไม่ได้ที่จะแซวอย่างงานปาร์ตี้วันเกิดของฝ่ายชายเพื่อนๆก็เชียร์แรงให้หอมแก้มโชว์กลางงานเล่นเอาต่างคนต่างเขินทำตัวไม่ถูกเลยอะคือเพื่อนๆเขาก็แนวเพื่อนอะเนาะแซวๆกันเล่นขำๆอะค่ะก็ไม่รู้แซวกันทำไมเนาะ เราก็ทำอะไรไม่ถูกก็เขินนะคนตั้งเยอะตั้งแยะหนูก็มีโอกาสได้เจอทางเพื่อนๆพี่โน้ตก็เรื่อยๆส่วนพี่โน้ตก็ได้มาเจอเพื่อนๆหนูเรื่อยๆเหมือนกันค่ะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรตรงนี้เลยก็เพราะฉะนั้นคือเขารู้สึกว่าเขาก็สนิทพอที่จะแซวเราอย่างเงี้ยค่ะด้านหนุ่มอารมณ์ดีเต๋อชันทวิทย์นับวันความหวานกับหนุ่มใหม่ดาวิกาก็ยิ่งทวีคูณขึ้นแบบฉุดไม่อยู่วันก่อนก็เพิ่งจะยอมรับว่าคนนี้คือคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตทำล่าสุดคุณลุงเต๋อยังออกปากอยากมีครอบครัวมีลูกกับเขาแล้วเหมือนกันค่ะโดยพื้นฐานและส่วนตัวผมก็เป็นคนอยากมีครอบครัวอยากมีลูกอยู่แล้วเช่นล่าสุดผมไปเยี่ยมลูกชายของคุณเผือกมาไปอุ้มป้อนนมเขาอะไรเงี้ยครับแล้วก็เฮ้ยมันก็มีแฮปปี้ดีนะอะไรเงี้ยก็แค่นั้นนะครับก็แวบมาว่าเออถ้าวันนึงเรามีลูกเราคงจะต้องมีโมเมนต์แบบนี้อะไรเงี้ยขยันเมคมันนี่เก็บเงินกันทั้งคู่แบบนี้มีข่าวดีเมื่อไหร่อย่าลืมกระซิบบอกกันมั่งนะพักเรื่องความรักหน่อยละกันนะครับต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยฝนตกบ่อยมากตกเกือบทุกวันเลยนะฮะสุขภาพก็ต้องระวังสภาพจิตใจก็ต้องระแวงครับทำไมรู้ไหมหนุ่มคนนี้ฮะสิงโตปัจฉยาครับคือแฟนคลับเขารู้นะว่าสิงโตเนี่ยเขาเกลียดมากๆกับเจ้าแมงสาบแมลงสาบโรเจอร์เหรออ่ะปีเตอร์อ๋อน้องปีเตอร์โรเจอร์ปีหลายแล้วแต่ที่เรียกโรเจอร์หรือปีเตอร์ก็ได้เราอยู่คนละเขตเราถูกต้องครับผมแต่พอฝนตกทีไรเนี่ยนะฮะเจ้าปีเตอร์เนี่ยก็มาหาบุกที่คอนโดตลอดเลยนะครับเอาจะทำยังไงครับสิงโตแล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องครับที่อาจทำให้แฟนคลับเนี่ยน้ำตาตกด้วยฮะทำเอาสมุนเจ้าป่าเหล่า FC ของหนุ่มสิงโตปรัชญาแอบใจหายไม่น้อยก็หนุ่มสิงโตนะเขามีแพลนเตรียมเรียนต่อต่างประเทศหลังทุ่มเรียนปริญญาตรีมายาวนานถึง8ปีแม้ช่วงนี้จะยังไม่สามารถเดินทางไปได้แต่ถ้าโรคระบาดโควิด-19 ดีขึ้นเมื่อไหร่ก็คงจะไปทันทีแต่เจ้าตัวสัญญาว่าจะไม่ทิ้งงานทิ้งแฟนๆไปอย่างแน่นอนค่ะมีแพลนว่าอยากไปเรียนฟิล์มโปรดักชั่นที่ต่างประเทศตอนนี้มองไว้ที่อเมริกาครับผมแต่ว่าก็ต้องดูก่อนว่าเราจะบินไปได้เมื่อไหร่แล้วก็เราต้องยื่นคะแนนไหมตอนนี้ก็พยายามฝึกภาษาอังกฤษในเรื่องของฟังกับพูดอยู่เพราะว่าในเรื่องของแบบแกรมม่าหรืออะไรเงี้ยสิ่งได้อยู่แล้วเพราะว่าสิ่งอ่านหนังสือเยอะก็จะมีบางคนแท็กมาบอกในโซเชียลมีเดียใน Twitter อะไรเงี้ยครับก็บอกว่าถ้าเกิดว่าสิ่งชอบมันเป็นความฝันของสิ่งก็อย่าลืมกลับมาแล้วมาคืออย่าทิ้งวงการไปอย่าทิ้งเบื้องหน้าไปเรื่องงานไม่มีปัญหาแต่ว่าตอนนี้ปัญหาใหญ่ของหนุ่มสิงโตที่รบกวนจิตใจสุดๆไม่ใช่ใครที่ไหนก็เจ้าแมลงสาบตัวดีเนี่ยสิซึ่งเป็นสัตว์ที่เจ้าตัวกลัวสุดๆแต่กลับต้องเผชิญหน้ากันทุกวันขนาดเลือกซื้อคอนโดสูงถึง5ชั้นเวลาฝนตกก็ไม่ไหวเจ้าแมลงสาบจะไต่ขึ้นมาเป็นขบวนเลยค่ะอุตส่าห์ทำความสะอาดห้องอะไรแล้วก็ยังมาเรื่อยๆตอนฝนตกเราก็แบบนอยไม่กล้าใช้แบบพวกสเปรย์ที่แบบว่ากลัวมันแบบกลัวมันกลัวออกมาตายข้างนอกแล้วเคยเห็นสภาพแบบมันวิ่งออกมาตายข้างนอกป่ะครับกลัวออกมาแล้วก็มาตายเรากลัวแบบนั้นแกล้งอะไรก็ได้แกล้งเรื่องแมงสาบคือไม่ยุ่งนะเรียกว่าทำทุกวิธีทางแต่ก็กำจัดไม่หมดสักทีเอาใครมีวิธีดีๆแก้ปัญหาเจ้าแมลงสาบนี้ได้ลองไปแนะนำให้หนุ่มสิงโตกันได้นะจ๊ะเฮฮาหน้ากองนะครับเดี๋ยวบักไทยรณชัยศิริคันเนี่ยนะฮะจะไปซอกแซกนะครับกับกองนี้เลยนะฮะของก้าวจิรายุนั่นเองนะครับกับเพื่อนๆแบดบาบูนไปกันเลยฮะอับดุลเฮ้ยอับดุลทำได้ตอบได้ทำไม่ได้เอาถามเลยก้าวจิรายุอยู่ไหนไม่ได้รู้เรื่องอะไรกับเขาเลยอับดุลผู้ชมครับวันนี้ผมพามาหาก้าวจิรายุฮะ
ห็นว่าเขามีเพลงใหม่ด้วยนะฮะแต่ว่าเพลงนี้พิเศษตรงที่เขาไม่ได้ร้องงงใช่ไหมเพลงของเขาแต่เขาไม่ได้ร้องมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมตามหาตัวเขาก่อนแล้วเดี๋ยวจะถามให้ว่ามันคืออะไรอยู่ตรงนี้นี่เองสวัสดีครับผมนี่ก็ถ่าย MV ครับเพลงใหม่ครับของวง Bad Baboon ครับ Bad Baboon Bad Baboon Bad Baboon จริงๆเพิ่งตัดสินใจกันว่าจะมี MV แบบเพลงเสร็จไปแล้วแบบสักพักแล้วกำลังจะปล่อยแล้วครับแล้วก็รู้สึกว่าเอาไงดีวะจะแบบปล่อยจะทำ MV ไหมแล้วแบบมีเพื่อนๆที่เขาอยู่ในสายงานนี้อยู่แล้วก็เลยช่วยๆกันหน่อยนะงานแบบไหลสุดอะครับงานแบบตบไหลขอบคุณมากนะเพื่อนอะไรเงี้ยชื่อเพลงอับดุลครับเพลงค่อนข้างมีนัยยะครับแบบว่าก็เป็นเรื่องของการเอาที่เราเคยได้ยินกันแบบอับดุลเอ้ยอับดุลเอ้ยที่เขาหน้าผ้ามาคุมถามอะไรก็ตอบได้อะไรเงี้ยคือคนที่ถามอะไรก็รู้ไปหมดอ่ะแต่รู้จริงไม่จริงอีกเรื่องนึงมีวีชอบมากเพลงนี้ผมก็แบบอ้างไปก่อนเลยฮะถ้าแบบอุ้ยวีเลยพอที่แบบเพลงนี้เนี่ยไม่เชื่อเดี๋ยวใช่ไม่เชื่อเดี๋ยวดูตอนโปรโมทเนี่ยครับเดี๋ยวลงรัวๆเลยผมบังคับเพลงถ้าเป็นเพลงล็อกอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ค่อยฟังไม่อะไรแต่ว่าเพลงเนี้ยเขาชอบจะเอาแบบว่าเขามาฟีเจอริ่งไหมบอกไปฝึกว้างบอกไปฝึกว้างมาก่อนฉันคงไม่เปลี่ยนตามที่เธอหวัง ว้างไม่ได้ไม่ต้องมาทางนี้โอ้คือผมเป็นมือกีตาร์ครับของวงนี้ผมไม่ได้ร้องนะใช่ก็เป็นเราก็มีเพื่อนร้องแล้วก็มีมือกองอีกคนหนึ่งเป็นรุ่นพี่เขากำลังจะดังแล้วผมก็ต้องรีบเกาะเขาไปเพราะว่าเดี๋ยวเขาดังแล้วเขาไม่รู้จักผมแล้วทำทุกอย่างมาด้วยกันหมดแล้วยกเว้นเหลือต่อยกันอย่างเดียวนะใช่อันนี้คือเขาละเมอออกมาเป็นเสียงเพลงเนื้อเพลงของเพลงต่อไปของเขาใช่เพลงต่อไปนะเพลงต่อไปเป็นเพลงอะไรครับจ้าครับมาแล้วครับคุณมารวมตัวกันได้ยังไงตอนเช้ามาคนละคันกันอยู่แล้วครับแล้วก็มาเจอกันทีชื่อวงทำไมเป็นชื่อเนี่ยตอนแรกก็คือเราอยากได้ชื่อที่มัน4พยางค์ครับมันมีวงดังๆแบบอย่างวงไทยก็ Body Slam Lomosonic เราก็อยากให้ซื้อ4พยางค์กันตอนแรกก็คิดมาเป็นโจโจ้จังเกิลครับแต่มันยังไม่ค่อยร็อกเท่าไหร่ก็เลยกลับไปเฮ้ยกูได้ชื่อมาแล้ว Baby Baboon ครับตอนแรกก็จะโอเคแล้วให้เพื่อนไปวาดรูปให้พอวาดไปวาดมารูปมันดุไปหน่อยก็เลยเฮ้ยต้องเติมแบ๊ดเข้ามาหน่อยดีกว่าก็เลยกลายเป็น Bad Baboon พยางค์อ่ะเออว่ะอ๋อจริงๆมันเป็นอย่างนี้พี่ลืมไปครับคือถ้าจะให้มันดูเท่ขึ้นต้องมีเดอะด้วยเดอะแบดบาบูนเลยรอดังก่อนนะถ้าเป็นรุ่นใหญ่ก็เป็นรุ่นเดอะค่อยใส่เดอะข้างหน้าพวกคุณ3คนนี้บอกว่าอยู่ด้วยกันแล้วลงตัวกันดีจริงๆเลยผมชอบมากเลยวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับผมมาเฮฮานะกองลากันไปก่อนนะครับผมครั้งหน้าจะพาไปซอกแซกที่ไหนติดตามให้ดีนะครับไทยและแบดบาบูนลากันไปก่อนสวัสดีครับสนุนโดย All New Isuzu X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X อับดุลเอ้ยอับดุลเอ้ยเราหมดเวลาหรือยังหมดแล้วเอ้ย หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ชมคะ เดี๋ยวจะลากันไปนะคะกับเพลงใหม่ล่าสุดของ Justin Bieber กับ Lonely ค่ะครับขอบคุณชื่อพี่กองเทมด้วยนะครับกับ Top Item ครับแล้วก็ของออนจาก Urban Revival นะคะเดี๋ยวคืนนี้กลับมาเจอกันใหม่กับเทมนะครับผมฝากคุม50นาทีนะคะวันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ